แดนเวสต์ไวลด์ผมแดนกิลผมเคยเป็นทหารอยู่3 ปีตอนนี้ผมออกมาแล้วแล้วผมมาทำรายการลุยป่าละเมาะผมผ่านป่ามาหลายผืนวันนี้ผมจะมาล่า Living Fossil 3วันเต็มๆ Living Fossil นั้นคือสิ่งมีชีวิตใดๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่ยังคงโครงสร้างร่างกายในแบบบรรพบุรุษดั้งเดิมในยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคนี้ได้ดังนั้น Living Fossil จึงจัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นแมลงสาบแมลงปอปลาปอดสลามันเดอร์พืชจำพวกเฟิร์นวันนี้เป็นวันแรกที่ผมอยู่ในป่าละเมาะแห่งนี้ผมต้องการอาหารมื้อแรกของผมนู่นไงล่ะอาหารมื้อแรกของผมแมลงสาบ2 ตัวแหละผมจะกินมันแต่ก่อนอื่นเพื่อนผมจะมาให้ความรู้กับพวกคุณเขาเป็นด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์ตอยเชิญพบกับเขาได้เลยสวัสดีครับผมด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์ตอยจากการศึกษาซากฟอสซิลของแมลงสาบบ่งชี้ได้ว่าแมลงสาบได้ถือกำเนิดบนโลกมานานกว่า250 ล้านปีมาแล้วโดยความแตกต่างระหว่างแมลงสาบบนโลกโบราณกับแมลงสาบปัจจุบันน่ะก็คือช่องออกไข่บริเวณปลายช่องท้องเป็นการค้นพบฟอสซิลของแมลงสาบที่เป็นยุคปัจจุบันคือมีรังไข่เหมือนกับปัจจุบันในยุคที่ไดโนเสาร์จากโลกไปแล้วก็คือยุคมหามีโซโซอิกแมลงสาบสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อมเพราะแมลงสาบมันกินทุกอย่างเป็นอาหารโดยบางชนิดเนี่ยสามารถกินไม้ได้ด้วยแมลงสาบจะปกตัวให้อยู่เห็นอยู่ในประเทศที่มีเขตเมืองร้อนแมลงสาบในประเทศไทยจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนแหล่งของเสียขยะแมลงสาบในประเทศไทยก็คือเช่นลงผสมอาหารสัตว์ปัจจุบันวิธีกำจัดแมลงสาบด้วยการชีววิธีด้วยแมลงที่เป็นศัตรูเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงสู้นะครับพี่แดนเอาล่ะใจเย็นเพื่อนผมพูดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมจะเข้าไปล่ามันเพื่อกินมันสู้มันไม่ไหวตอนนี้ผมยังสู้มันไม่ไหววันนี้ผมอยู่ในป่ามันเป็นวันที่2แล้วแต่ผมก็ยังไม่มีอาหารจะกินผมต้องการพลังงานโดยด่วนวันนี้ผมมีสัตว์ตัวใหม่ที่จะมาล่ามันคือปลาปอดผมได้ยินมาว่ามันล่าง่ายมากกว่าแมลงสาบตั้งหลายเท่าเพื่อนผมจะเป็นคนให้ความรู้กับพวกคนอีกครั้งเชิญพบกับเขาได้เลยครับสวัสดีครับผมด็อกเตอร์ดิสันเดอร์ตอยผมนี่จะมาพูดเรื่องปลาปอดปลาปอดได้ชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเป็นปลาที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างไปจากยุคก่อนประวัติศาสตร์มากนักโดยปลาปอดจัดอยู่ในชั้นใหญ่ซาคอปเทอริจีซึ่งจะมีลักษณะเด่นคือมีผู้เนื้อหรือเนื้อเยื่อเป็นคีบมีคีบหางเดี่ยวมีคีบ2 คู่มีเกล็ดแบบคอสโมยซึ่งแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นๆในโลกซึ่งปลาในกลุ่มนี้จะแยกออกได้เป็น3 กลุ่มด้วยกัน1คือปลาซิลาแคน2ปลาปอดแอฟริกาและปลาปอดอเมริกาใต้3ปลาปอดออสเตรเลียปลาปอดมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหลปลาปอดเป็นการวิวัฒนาการของปลาที่พัฒนาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำปลาปอดนั้นมีกระดูกคีบอกคู่ที่เทียบได้กับแขนขาของสัตว์ชั้นสูงมีแกนยาวและมีกล้ามเนื้อประกอบชัดเจนเมื่ออยู่ในน้ำและบนบกที่ชื้นแฉะจะใช้คืบคานเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหางมีลักษณะเป็นไดฟิสเซอร์เคิลเปลี่ยนเป็นคอสโมยภายในลำไส้มีแผงเนื้อที่วางตัวเป็นเกลียวตามความยาวลำไส้ชื่อของปลาปอดที่มาจากปลาชนิดนี้มีกระเพาะลมหนามากอยู่ใกล้สันท้องเทียบได้กับหน้าอกและมีท่อเชื่อมกับส่วนล่างทางด้านหน้าของกระเพาะอาหารทำหน้าที่เป็นปอดคอยดูดซับออกซิเจนและกำจัดขยะในขณะที่ปลาทั่วไปจะทำหน้าที่เชื่อมพยุงในขณะที่ปลาว่ายน้ำกินอาหารได้หลากหลายกินได้ทั้งพืชและสัตว์น้ำสามารถขดกัดสัตว์ที่มีกระดองได้เป็นอย่างดีเพราะมีกรามและฟันที่แข็งแรงนอกจากนี้ปลาปอดยังมีระบบจมูกที่แตกต่างจากปลาทั่วไปคือมีท่อเชื่อมกับช่องปากในปลาปอดยุคใหม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ในช่วงที่แหล่งน้ำที่มันอาศัยแห้งขอด
ดยจะขุดโพรงในโครงและปิดผนึกโพรงนั้นไว้ด้วยเมือกในระหว่างนั้นจะหายใจเอาอากาศโดยตรงผ่านทางถุงลมและจะลดการเผาผลาญพลังงานอย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นปลาปลอดก็สามารถจมน้ำตายได้หากไม่สามารถขึ้นหายใจบนผิวน้ำได้สู้ๆนะครับคุณแดนเอาล่ะครับดร.ก็ได้ให้ความรู้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากและตอนนี้ผมก็ได้เจอมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันอยู่นั่นยังไงล่ะปลาปลอดกำลังดิ้นอยู่บนพื้นดินแล้วผมจะเข้าไปกินมันเอาละวันนี้วันที่3แล้วเป็นเวลาสมควรที่จะออกจากป่าละเมาะแห่งนี้แต่ว่าผมยังค้างคาใจกับไอ้แมลงสาบทำผมได้เจ็บได้อายผมจะเข้าไปใส่เดียวกับมันในวันนี้ล่ะผมเตรียมตัวมาพร้อมมากผมอยู่แล้วอยู่นี่ไงล่ะเจอแล้วผมจะเข้าไปช้าก่อนพี่แดนเราอุ้นนี่ไปขอบใจมากด็อกเตอร์ไม่เป็นไรครับสู้ๆได้แต่ช้าก่อนพี่แดนครั้งนึงรับที่ไปเอารับสู้ๆอีกครั้งนะครับพี่แดนได้เลยไปเลยไปไว้กับมึงกันนะไอ้แมงสาบไปไปแกจัดการมันได้แล้วผมแก้แค้นมันสำเร็จผมพร้อมจะออกจากป่าละเมาะแห่งนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ความสนุกในการดูผมลุยป่าละเมาะแห่งนี้ขอบคุณทุกคนครับ